สิ่งที่คุณอ่านมันจะเข้าไปครอบงำชีวิตคุณอ่านพระคัมภีร์ดีกว่าเอเมนถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์ประจำคุณจะอ่านหนังสือบางอย่างไม่ได้เลยนะเพราะว่าข้างในจะเตือนคุณจะรู้สึกโอ้ยจิตสำนึกเราหมกไหม้แน่เลยถ้าอ่านหนังสือแบบนี้เอเมนเอเมนไหมครับที่บ้านเราไม่ดูละครนะเพราะว่าถ้าเราเปิดปั๊บมันตบกันปุ๊บลูกเราหันมามองเขามองเขาเกิดมาไม่เคยเห็นใครตบกันแล้วก็ยืนดูรู้ไหมว่าจิตสำนึกของเราเนี่ยเราน่าจะรักษาให้อ่อนโยนเหมือนเด็กเล็กๆที่ไวต่อพระเจ้าแล้วนั่งดูแล้วปล่อยให้จิตสำนึกด้านขึ้นไปเรื่อยๆโดนไฟจี้ไปเรื่อยๆในที่สุดพอเจอเข้ามาในชีวิตประจำวันจริงๆของเราใครมายั่วเราให้โมโหเกิดอะไรขึ้นครับไม่เพียงแต่ตบตามด้วยศอกเข่าไหนมีใครเคยจินตนาการบ้างว่าคุณกำลังเหยียบหน้าของคนที่เคยทำร้ายคุณไหนมีใครไม่ต้องยกมือขึ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวอายกันผมรู้คุณเหยียบแล้วเหยียบอีกยีแล้วยีอีกแล้วก็กระทืบลงไปกระทืบลงไปนั่นมาจากไหนมาจากหนังที่คุณดูนั่นแหละทำไมเด็กบินว่อนกันเลยลงมาจากชั้น2ชั้น3เพราะดูซุปเปอร์แมนแล้วเขาไม่รู้มันคืออะไรเขารู้เขาอยากบินลูกผมวันก่อนนะครับเมื่อวานนี้เองมั้งนอนเอาพุงทาบกับเก้าอี้แล้วก็ทำท่าแบบนี้ซุปเปอร์แมนคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณเสพเข้าไปเอาเวลามาอ่านพระวจนะของพระเจ้าแล้วให้พระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนคุณดีกว่าเอเมนอย่าวินิจฉัยโทษเขาและท่านจะไม่ถูกวินิจฉัยโทษคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นในที่สุดจะพบว่าตัวเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์คนที่ชอบนินทาคนอื่นในที่สุดจะพบว่าตัวเองนั่นแหละก็โดนเขานินทาคุณหว่านสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งร้ายเอเมนอย่ากล่าวโทษเขาและท่านทั้งหลายจะไม่ถูกกล่าวโทษจงยกโทษให้เขาและเขาจะยกโทษให้ท่านผมอยากจะเน้นตรงนี้นะครับพระเจ้าบอกให้เรายกโทษแล้วเขาจะยกโทษให้ท่านคำว่าเขาสองเขาเนี่ยไม่มีในต้นฉบับและคำนี้ไม่ควรจะแปลว่ายกโทษได้ซ้ำไปเพราะว่าในที่อื่นนั้นไม่มีข้อใดนะครับที่คำกรีกคำนี้ไปอยู่แล้วแปลว่ายกโทษยกเว้นข้อนี้ข้อเดียวในที่อื่นล้วนแปลว่าปล่อยเป็นอิสระดังนั้นใครก็ตามที่ทำโทษมาทำร้ายคุณนะครับพระเจ้าต้องการให้คุณปล่อยเขาไปไกลปล่อยเขาไปเลยอย่าเก็บเขาเอาไว้แต่ปัญหาของเราคือเราล็อกคอเขาไว้เราล็อกคอเขาไว้ตอนตีสามเราสนทนาเขาเราเรียนวิทยายุทธว่าเราจะอัดเขายังไงบ้างนะถึงเวลายังที่เราจะหวานเมื่อเราปล่อยเขาไปพระคัมภีร์บอกว่าและเราก็จะถูกปล่อยไปเป็นอิสระเช่นกันพระเยซูสอนให้เรามีชีวิตที่มีเสรีภาพคำว่ายกโทษในข้อนี้ยังถูกแปลว่าเป็นอิสระด้วยรู้ไหมเวลาคุณไม่ให้อภัยคนอื่นคุณไม่ยกโทษให้กับคนอื่นคนที่ตกเป็นทาสไม่ใช่เขาแต่ตัวคุณเองคนที่ไม่มีอิสระก็คือคุณเองคุณไม่มีอิสระที่จะนอนสามทุ่มคุณไม่มีอิสระที่จะนอนสบายสบายกินอาหารสบายสบายคุณไม่มีอิสระที่จะมีชีวิตแบบปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่คุณโดนพันธนาการด้วยโรคกระเพาะคุณโดนพันธนาการจนกระทั่งคุณกลายเป็นหมีแพนด้าเพราะกลางคืนคุณนอนไม่หลับคุณอยากเป็นอิสระไหมปล่อยเข้าไปแล้วคุณก็จะถูกปล่อยให้เป็นอิสระด้วยเช่นเดียวกันเอเมนดังนั้นอย่าวินิจฉัยโทษเขาอย่าพิพากษามอบเรื่องการพิพากษาให้พระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับข้อ38เรามักจะใช้ในเรื่องการถวายทรัพย์ซึ่งเราใช้ได้เพราะเป็นเรื่องของการให้แต่อย่างไรก็ดีในบริบทนี้ยังพูดถึงเรื่องของการให้อภัยคนอื่นให้คนอื่นเป็นอิสระให้คนอื่นออกไปสิ่งร้ายๆออกไปจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานท่วนยัดสันแน่นพูนล้นใส่ให้เมื่อคุณให้คุณจะได้กลับมาและได้อย่างมากกว่านั้น
แต่ปัญหาคือถ้าคุณให้สิ่งร้ายๆสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมามันจะหนักกว่าที่คุณให้คนอื่นถูกไหมครับมันทำงานทั้งสองด้านนะถ้าคุณพิพากษาคนอื่นถ้าคุณตั้งใจจะเล่นงานคนอื่นสิ่งนั้นจะกลับมาเล่นงานคุณเองหนักกว่าที่คุณทำกับเขาไว้ผมก็เหมือนคุณนั่นแหละเคยโดนคนทำมาแต่ผมเลือกให้พระเจ้าพิพากษาแล้วผมเห็นคนที่ทำโดนหนักกว่าหลายเท่าเอเมนเอเมนไหมครับหลายคนนะแล้วคุณล่ะครับวันนี้เวลาคุณโดนคนอื่นทำคุณจะทำยังไงพิพากษาเขาเก็บไปคิดแล้วบ่อนทำลายชีวิตคุณเองหรือคุณจะมอบให้พระเจ้าพิพากษาแล้วอยู่อย่างมีอิสระเสรีภาพคุณมีความสุขกับอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นคุณนอนได้ตั้งแต่3ทุ่มตื่นเอา6โมงตื่นมาอ่านพระคัมภีร์มีความสุขใบไม้ไหวมานิดนึงคุณก็มีความสุขคุณเดินไปเสียงนกร้องจิบๆๆคุณก็มีความสุขคุณมีความสุขกับสุขภาพที่ดีคุณเลือกของคุณเองเอเมนต่อไปนะครับเพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นคำว่าพระเจ้าไม่ปรากฏอยู่ในข้อนี้นะครับคำว่าตวงหมายถึงวัดคำว่าทนานหมายถึงมาตราวัดเพราะว่าท่านจะวัดเขาด้วยมาตราวัดใดท่านจะถูกวัดด้วยมาตราวัดนั้นคนที่พิพากษาคนอื่นด้วยมาตรการใดจะต้องถูกคนอื่นพิพากษาด้วยมาตรการนั้นเช่นเดียวกันถ้าคุณอ่อนโยนให้คนอื่นคนอื่นจะอ่อนโยนให้คุณถ้าคุณพิพากษาคนอื่นคุณจะถูกพิพากษากลับคืนมาผมตัดสินใจนะครับถ้าใครทำร้ายผมไม่พูดถึงผมให้พระเจ้าตัดสินแล้วผมปฏิเสธที่จะคิดนับตั้งแต่วันนั้นปล่อยให้พระเจ้าตราบใดที่อยู่กับเราก็ไม่อยู่กับพระเจ้าและตราบใดที่อยู่กับพระเจ้าก็จะไม่อยู่กับเราและตราบใดที่อยู่กับเรามันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งร้ายๆอาจจะเกิดขึ้นแต่ตราบใดก็ตามที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วพระองค์จะเปลี่ยนผลร้ายให้กลายเป็นผลดีให้กับเราพระองค์ทรงกระทำให้ผลดีเกิดขึ้นกับทุกคนที่รักพระองค์เอเมนเอาละอย่าไปพิพากษาเขาแต่ให้พระเจ้าเป็นผู้พิพากษานั่นคือขั้นที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมอยากจะพูดถึง3ขั้นตอนนะเมื่อใครทำร้ายเราเราควรตอบสนองอย่างไรขั้นที่หนึ่งแทนที่เราจะวินิจฉัยเขากล่าวโทษเขาเราปล่อยเขาไปและเราให้พระเจ้าเป็นผู้ที่พิพากษาทั้งเราและเขาและเมื่อเราทูลขอพระเจ้าพิพากษาเราเราต้องเต็มใจพร้อมที่จะฟังความจริงจากพระองค์และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับใจใหม่ด้วยและขั้นที่สองนะครับก็อยู่ในคำอธิษฐานนั่นแหละข้าแต่พระองค์ขอพระองค์ตัดสินเข้าข้างพระองค์เพราะข้าพระองค์ดำเนินอยู่ในความสุจริตคำว่าความสุจริตในข้อนี้หมายถึงตรงถูกต้องแล้วเรารู้ว่าทางที่ตรงและทางถูกต้องก็คือทางของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั่นเองให้มั่นใจว่าในขณะที่คุณกำลังมีปัญหากับคนอื่นอยู่คุณกำลังดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องผมเองเคยโดนนะครับในระหว่างที่ผมกำลังโดนกระทำอย่างไม่เป็นธรรมผมมองภาพว่าระหว่างผมกับอีกฝ่ายหนึ่งมีพระเจ้ายืนอยู่และพระเจ้ากำลังมองอยู่และในเมื่อพระเจ้ากำลังมองอยู่อีกฝ่ายหนึ่งเขาปล่อยไก่ออกมาเรียบร้อยแล้วว่าเขาเป็นคนอย่างไรต่อพระพักพระเจ้าสำหรับผมนิ่งเลยผมมิบแฮปปี้และมีความสุขเพราะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามขอให้เราทำอย่างถูกต้องไว้ก่อนต่อพระพักพระเจ้าและเมื่อมีการพิพากษาเกิด